สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนบทสัมภาษณ์ดิวอริสราสาเหตุที่เลือกแฟนมีฐานะเรียกได้ว่าเป็นคู่รักอีกหนึ่งคู่รักที่มีโมเมนต์มันหวานออกมาให้ได้อิจฉากันเป็นประจำและล่าสุดได้ผ่านการพิสูจน์ความรักในครั้งนี้แล้วสำหรับคู่ของสาวแซ่บดิวอริสราทองบริสุทธิ์กับหวานใจไฮโซหนุ่มโปรไฟล์หรูเซบาสเตียนลีหลังจากที่ทั้งสองคนจูงมือผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีเข้าใจจนทุกอย่างผ่านพ้นไปได้แถมดูเหมือนทั้งคู่จะยิ่งแน่นแฟนรักกันหวานชื่นยิ่งกว่าเดิมล่าสุดได้มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้มีการนำวิดีโอที่ดิวอริสราเคยให้สัมภาษณ์กับอาต๋อยไตรภพว่าคือกว่าจะมีเราทุกวันนี้เดี๋ยวว่ามันไม่ใช่แค่ดิวนะมันทั้งผู้ชายด้วยทุกคนต้องอยากได้คนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองทั้งเขาแล้วก็ทั้งเราไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายก็ต้องอยากได้ผู้หญิงที่มีฐานะทำมาหากินขยันเหมือนกันเราเองก็เหมือนกันไม่งั้นเราจะเหนื่อยมาถึงทุกวันนี้เพราะอะไรอ่ะถูกไหมคะอย่างไรก็ตามความรักของแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับคน2คนทั้งคู่นั้นเป็นคู่รักที่น่ารักอีกคู่หนึ่งเลยล่ะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Very News Online ขอบคุณครับ